มาที่ในส่วนของตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะอย่างที่บอกไปซึ่งล่าสุดค่ะปภ.เองได้มีการสรุปนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ค่ะ378รายแล้วซึ่งทางปภ.เองค่ะได้แถลงสรุปอุบัติเหตุสงกรานต์นะคะ 2,561 รวม6วันมีผู้เสียชีวิตแล้ว378รายซึ่งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะคะนั่นก็คือนครราชสีมาโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2,561 โดยพลโทธเนศการละพฤกษ์นะคะเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะในฐานะประธานการแถลงข่าวก็ได้มีการเปิดเผยผลสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะสะสมรวม6วันก็คือตั้งแต่11ถึง16เมษายนนะคะพบว่าเกิดอุบัติเหตุ 3,418 ครั้งมีผู้เสียชีวิต378รายค่ะแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะ 3,575 คนส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะมี6จังหวัดนั่นก็คือยะลาระนองสตูลสมุทรสงครามหนองคายแล้วก็หนองบัวลำพูค่ะส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนั่นก็คือเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่นครราชสีมาแล้วก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดนะคะนั่นก็คือเชียงใหม่ค่ะส่วนมาตรการการยึดรถนะคะหลังพ้นช่วง7วันอันตรายยังคงมีการดำเนินการต่อหรือไม่นั้นทางด้านของพลโทธเนศค่ะก็บอกว่าหลังจากนี้ค่ะจะดำเนินการตามปกติโดยยังบังคับใช้กฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะฉบับที่22/2558แล้วก็ฉบับที่46/2558ค่ะเนื่องจากยังพบว่ามีผู้แข่งรถบนทางสาธารณะอยู่เป็นประจำนั่นเองค่ะแข่งรถบนทางเท้าต่างๆเนี่ยมักจะอาศัยช่วงเวลาสงกรานต์ซึ่งถนนโล่งก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะครับหมายความว่าในช่วงสงกรานต์ก็จะมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะเพื่อที่จะลดในเรื่องของการท้าทายในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในเรื่องของการฝ่าฝืนนะกฎหมายจราจรนะครับแต่หลังจากสงกรานต์ไปแล้วนะครับก็ยังคงดำเนินการตามกฎหมายปกตินะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าพนักงานนะครับก็ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามนั้นนะครับสำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับวันที่16เมษายนก็มีจำนวนดังนี้พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระทำความผิด 52,298 ครั้งเจ้าหน้าที่ยึดรถเอาไว้ 2,767 คันและส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดีได้ 34,521 คนนะครับส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลพบการกระทำความผิด 41,574 ครั้งเจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,324 รายยึดรถยนต์ 1,098 คันส่งผลให้ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดี 29,02 คนด้วยกันนะครับโดยตลอด6วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่11ถึง16เมษายนเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์ 220,000 กว่าคันรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ 160,000 กว่าครั้งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 13,000 เกือบ 14,000 คันนะครับแยกเป็นรถจักรยานยนต์ 11,139 คันและรถยนต์ 3,825 คันสำหรับในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรถจักรยานยนต์ 147,000 กว่าคันกว่าคนนะครับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล 86,674 คนด้วยกันครับสำหรับรถที่ฝ่าฝืนนะคะมาตรการความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ตามสถานที่ต่างๆค่ะเช่นสถานีตำรวจสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยทหารด่านตรวจถาวรซึ่งจำนวนค่อนข้างสูงโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการทยอยให้เจ้าของรถมารับรถคืนตามเวลาที่กำหนดค่ะส่วนรถที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะก็ต้องรอให้ผลทางคดีเสร็จก่อนจึงจะสามารถมาขอรับรถคืนได้ค่ะดูรายการสดช่องนิวส์18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18 News 18